ส่วนใครที่กำลังหมดสนุกกับงานที่ทำหรือกำลังคิดว่าถูกงานที่ทำกลืนตัวตนของตัวเองมาเปิดอ่านเล่มนี้กันค่ะทำงานอย่างไรไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวเองซึ่งก็คงมีหลายคนค่ะที่มักบ่นบ่อยๆว่าอยากทำงานที่ตัวเองชอบแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นงานที่เราทำได้ดีเสมอไปนะคะเพราะสิ่งสำคัญคือการดึงความสามารถที่อยู่ในตัวคุณออกมาใช้ในการทำงานต่างหากซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยดึงพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาโดยกุญแจสำคัญข้อหนึ่งที่จะทำให้เราพบสิ่งนั้นก็คือมุมมองที่มีต่อตัวเราผ่านสายตาของคนอื่นซึ่งก็มีบางคนค่ะที่ถึงแม้เพื่อนร่วมงานจะเอ่ยปากชมถึงข้อดีของคุณว่าเป็นคนทำงานละเอียดหรือเป็นคนมีความพยายามในการทำงานแต่ตัวเราเองกลับคิดว่าจุดแข็งของเราคือสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนอื่นได้ดีต่างหากซึ่งความเชื่อมั่นแบบนี้บางทีทำให้เราไม่สามารถพบพรสวรรค์ของตัวเองได้สักทีทั้งที่สิ่งที่คนอื่นบอกกับคุณก็คือจุดแข็งในการทำงานซึ่งตัวตนด้านความสามารถนี้คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญจริงๆในการนำมาใช้กับงานที่ทำค่ะ